ทย์ของเราวันนี้เป็นแครอทค่ะนานาเอาแครอทมาหั่นเต๋าแบบนี้ต้มจนสุกอย่างนี้เลยเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียรับรองว่าอร่อยกินหนุบหนับเป็นของมื้ออาหารว่างก็ได้หรือรับประทานคู่กับอาหารจานหลักพวกไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันมาดูขั้นตอนการทำดีกว่ามายองเนสของเราวันนี้จะขึ้นจากมายองเนสปกติก่อนคือใส่ไข่แดงลงไปจากนั้นใส่เกลือพริกไทยเลือกเป็นพริกไทยขาวมายองเนสของเราสีจะได้สวยๆจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันที่เลือกใช้สำคัญมากๆค่ะวันนี้นานาใช้เป็นนี้เลยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะค่อยๆใส่ปั่นให้เข้ากันเปิดฝาออกมาคุณจะได้เนื้อมายองเนสแบบนี้เราจะเอามายองเนสของเรามาปรุงรสตักขึ้นมาหนำๆแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะมายองเนสของเราวันนี้เป็นนี่มายองเนสมันกุ้งนานาปรุงรสด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญค่ะคุณเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญนะคะที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมายองเนสมันกุ้งของเรามันกุ้งเสวยหอมจากนั้นเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติได้แบบนี้เสร็จแล้วเคล้ามายองเนสของเรากับมันกุ้งเสวยและน้ำเชื่อมสีทองนะคะน้ำเชื่อมโกลเด้นไซรัปของเราก่อนจากนั้นพักทิ้งไว้แบบนี้เรามาทำมันฝรั่งกันค่ะมันฝรั่งนะคะเวลาต้มเนี่ยนะคะบากมันแบบนี้เวลาลอกจะได้ลอกง่ายๆนี่ค่ะก็เอาเปลือกออกอย่างนี้เลยมันร้อนๆนะต้องร้อนๆใส่ลงไปเอาปลายมีดนะคะกด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 เปลือกมันออกจากนั้นนะหั่นมันของเราค่ะเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะเพราะเดี๋ยวเคล้าลงไปมันของเราเนี่ยก็จะซุยออกมาใส่มันฝรั่งร้อนๆลงไปเลยค่ะร้อนๆแบบนี้นะคะใส่มายองเนสของเราลงไปเคล้าอย่างนี้เลยจากนั้นโจทย์ของนานาวันนี้เป็นแครอทต้มค่ะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะและที่สำคัญใส่นี่เลยนานาใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีผงชูรสด้วยนะซื้อไปเสร็จแล้วจะเอามาทำเมนูอะไรเอาไปต้มก่อนนะนี่นะเอามาต้มจากนั้นหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้แทนเบคอนอร่อยไม่แพ้กันเพราะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังสุดๆไปเลยนี่ค่ะเคล้าสลัดมันของเราให้เข้ากันจากนั้นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสลัดมันอันเนี้ยคุณจะกินตอนอุ่นๆก็ได้หรือคุณจะไปแช่เย็นจัดๆแล้วก็ทานก็ได้เช่นกันค่ะสลัดมันใส่แครอทเยอะๆแบบนี้แครอทต้มสุกๆอร่อยมากนานาใส่แตงญี่ปุ่นลงไปเพิ่มเพื่อให้สีเขาดูสดใสกุนเชียงค่ะโรยลงไปกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตาจะนิ่งสักนะคะและสุดท้ายโจทย์ของเรานานาใส่แครอทต้มสุกค่ะตกแต่งโรยต้นหอมซอยก่อนเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดมันฝรั่งของนานาวันนี
ใส่แครอทลงไปนะครับถ้าเราชอบเชอร์รี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปก็ได้เราชอบแคนเบอร์รี่ก็ใส่เข้าไปก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็นลูกเกดนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บใส่พิมพ์แล้วก็อบออกมาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับเอามายองเนสมันกุ้งเสวยของเราเคล้ากับมันฝรั่งแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบวันนี้นานาเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิ่งศักดิ์เค้กเบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันฟลุตตามินาทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาเบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ Line @ยิ่งสักฟู้ด